การเป็นนักออกแบบเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องรู้จักโจทย์หรือรู้จักลูกค้าแล้วเนี่ยการที่เรารู้ตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่สำคัญอย่างนึงมันเหมือนซึ่งดูเคยพูดไว้ว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเรารู้เขาเรารู้เราผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กลับมาหน้าคิดแต่จริงๆแล้วเราจบเรื่องไปซึมบวกว่าถ้าเจ๋งจริงเนี่ยเราควรจะไม่ต้องลบเลยแต่ว่าชนะหรือว่าต้องใช้พลังที่น้อยที่สุดและชนะได้ผมคิดว่าเรื่องของการบริหารทรัพยากรภายในตัวตนของเราเนี่ยการที่เราจะเหนื่อยแค่ไหนในการค่อยเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นรสนิยมไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือว่าความรู้พื้นฐานของลูกค้าหรือว่าเวลาที่เราเผชิญโจทย์ต่างๆของลูกค้าในการทำงานผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราต้องอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมให้ออกครับผมไม่อยากจะรีเฟอร์ถึงลูกค้าว่าเป็นศัตรูครับแต่ผมรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่นักออกแบบต้องมาเผชิญเป็นโจทย์เป็นปัญหาที่นักออกแบบต้องไปแก้เสมอครับก็เลยคิดว่าทริคมันมีวิธีความคิดอะไรอย่างที่เมื่อเราปรับทัศนคติของนักออกแบบแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะสู้รบได้เหนื่อยน้อยที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุด